ถาบันสื่อเด็กและเยาวชนและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนงานเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014วันที่1ถึง10พฤศจิกายน2557บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์สนามหลวงและศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับเทศกาลหุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงหุ่นนานาชาติหุ่นไทยรวม165คณะจาก80ประเทศทั่วโลกในงานครั้งนี้มีเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคอีสานดีเจอีสานตุ้มโฮมและเครือข่ายซีสเกตติดยิ้มนำการแสดงทางวัฒนธรรมหนังประโนไทยผลงานสื่อสร้างสรรค์และซุ้มกิจกรรม 3D เข้าร่วมแสดงความสามารถที่หอศิลป์เจ้าฟ้าซึ่งเปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนโดยให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมประดิษฐ์งานศิลปะงานฝีมือต่างๆรวมถึงการสนับสนุนการสร้างและการเชื่อมโยงเครือข่ายหุ่นเด็กและเยาวชนของไทยที่ใช้ชื่อว่ารวมเหล่าเยาวชนคนรักหุ่นนอกจากนี้ในวันที่7พฤศจิกายน2557ที่โรงแรมเอบิน่าเฮาส์ศิลปินนักจัดรายการคนทำสื่อด้านเด็กยังได้ร่วมเสวนาจับชีพจรเด็กรุ่งหรือร่วงในยุคปฏิรูปซึ่งจัดโดยเครือข่ายเยาวชนสื่อเด็กเปลี่ยนโลกและเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเพื่อสะท้อนข้อมูลการทำงานในปัจจุบันซึ่งพบว่าสื่อดีที่สร้างสรรค์ในระดับชุมชนและสื่อกระแสหลักมีน้อยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มทำงานเชิงรุกสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเยาวชนให้เข้าถึงระดับชุมชนท้องถิ่น